อข่าวโดยสำนักข่าว INN12นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติสบคเผยนะคะวันนี้พบผู้ป่วยใหม่2รายเดินทางมาจากสหรัฐอเมริกาค่ะยอดสะสม 3,516 รายศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบคค่ะเปิดเผยตัวเลขประจำวันที่24กันยายน2563โดยบอกว่าสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยอยู่อันดับที่136ของโลกแล้วค่ะวันนี้พบผู้ป่วยใหม่2รายรักษาหายกลับบ้านแล้ว 3,353 รายค่ะยืนยันผู้ป่วยสะสม 3,516 รายยังคงรักษาตัวอยู่104รายแล้วก็เสียชีวิตรวม59รายค่ะซึ่งผู้ป่วยรายใหม่ที่เดินทางมานะคะวันนี้มาจากสหรัฐอเมริกาทั้ง2รายเลยค่ะเป็นผู้ป่วยชายไทยอายุ38ปีมีอาชีพธุรกิจส่วนตัวค่ะถึงประเทศไทยเมื่อวันที่10กันยายนและเข้าพักสเตทควอรันทีนที่กรุงเทพมหานครซึ่งตรวจหาเชื้อครั้งที่2เมื่อวันที่23กันยายนก็ผลการตรวจพบเชื้อไม่มีอาการนะคะส่วนอีก1คนเป็นผู้ป่วยหญิงไทยอายุ54ปีค่ะอาชีพครูสอนภาษาอังกฤษเดินทางถึงประเทศไทยเมื่อวันที่17กันยายนเข้าพักสเตทควอรันทีนที่กรุงเทพมหานครเช่นกันตรวจหาเชื้อครั้งแรกเลยเมื่อวันที่21กันยายนผลการตรวจก็พบเชื้อแต่ไม่มีอาการค่ะไปดูที่สภากันบ้างค่ะสุทินยอมรับนะคะว่ากังวล6ยติแก้ไขรัฐธรรมนูญอาจจะไม่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภานายสุทินคลังแสงส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยค่ะในฐานะประธานวิฝ่ายค้านได้กล่าวถึงท่าทีของสว.หลังจากการอภิปรายร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้โดยบอกว่าจากการประเมินส.ส.ทั้งฝ่ายค้านรัฐบาลเห็นพ้องตรงกันค่ะแต่สว.ส่วนใหญ่มีความเห็นต่างนะคะซึ่งเป็นที่น่าวิตกกังวลว่าทั้ง6ยติอาจจะไม่ผ่านความเห็นชอบค่ะเว้นแต่วันนี้สว.จะเปลี่ยนท่าทีและความคิดนะคะก็อาจจะยังพอมีหวังอยู่บ้างซึ่งตนเองก็ได้ย้ำเตือนสมาชิกว่าขอให้พยายามตั้งสติใช้อารมณ์ที่นิ่งรวบรวมประเด็นคำถามที่สว.ติดใจแล้วนำมาชี้แจงให้กระจ่างและส่วนตัวก็ชี้แจงสุดความสามารถแล้วซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถตอบข้อสงสัยของสว.ได้ทุกข้อและอาจทำให้สว.เปลี่ยนใจได้บ้างนอกจากนี้ยังเชื่อนะคะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเท่านั้นที่จะเปลี่ยนใจได้ว่าจะให้ผ่านหรือไม่ผ่านซึ่งหากพลเอกประยุทธ์จะให้แก้ก็สามารถแก้ได้ซึ่งความหวังที่จะให้รัฐสภาเห็นชอบทั้ง6ยตินั้นลดลงมาแล้วตอนนี้รัฐบาลเองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ายติของพรรคร่วมรัฐบาลจะผ่านความเห็นชอบของสว.หรือไม่ทางนี้หากในวันนี้ที่ประชุมรัฐสภาไม่เห็นชอบทั้ง6ยตินายสุทินยอมรับนะคะว่าสถานการณ์น่าเป็นห่วงค่ะเพราะหากไม่ผ่านก็เท่ากับว่าปฏิเสธความต้องการของหลายภาคส่วนดังนั้นย่อมเกิดความไม่พอใจและในส่วนของวิฝ่ายค้านเองก็จะมีการพูดคุยกับประชาชนถ้าประชาชนอยากให้แก้รัฐธรรมนูญฝ่ายค้านก็จะยื่นใหม่ในสมัยหน้าส่วนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของไอลอว์นะคะที่ยื่นเข้ามาให้สภาวินิจฉัยเมื่อถูกตีตกไปแล้วก็ไม่สามารถยื่นซ้ำได้แต่ส่วนตัวเชื่อว่าหากเป็นคนละสมัยน่าจะยื่นใหม่ได้ซึ่งก็ต้องตั้งความหวังกับร่างของไอลอว์นะคะและฝ่ายค้านเองอาจจะยื่นมาประกบด้วยในสมัยหน้าปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีค่ะล่าสุดอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะแนะผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาร่วมขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายรวมไทยสร้างชาติพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะวันนี้เป็นประธานเปิดการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา111แห่งทั่วราชอาณาจักรนะคะที่โรงแรมเวียงอินอำเภอเมืองเชียงรายค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบโล่รางวัลชนะเลิศ Best Plastic นะคะการจัดการเรียนการสอนสื่อมวลชนแก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา13แห่งค่ะและกล่าวเปิดการสัมมนาตอนหนึ่งนะคะบอกว่าการสัมมนาครั้งนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพิ่มพูนความรู้ทั้งด้านวิชาการการบริหารจัดการการมีส่วนร่วมของโรงเรียนครูกรรมการสถานศึกษาเครือข่ายต่างๆซึ่งนี้เป็นนโยบายและก็แนวทางในการบริหารพัฒนาโรงเรียนให้เข้มแข็งและก็เป็นเครื่องมือ
ำคัญในการสร้างชาติด้วยซึ่งก็ไปสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนค่ะพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพเพื่อเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตซึ่งบุคลากรทางการศึกษาต้องทุ่มเทนะคะต้องมีการปฏิรูปการศึกษาให้เด็กมีความรู้นอกเหนือจากเรื่องของวิชาการด้วยการยกระดับทักษะพื้นฐานทักษะอนาคตให้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตเชื่อมโยงกับสากลโลกตลอดจนออกแบบการเรียนรู้ให้เท่าทันสถานการณ์โลกและนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการลดข้อจำกัดของการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียนให้มีคุณภาพและศักยภาพในทุกมิติซึ่งส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่อยากให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดและขับเคลื่อนประเทศตามแนวทางรวมไทยสร้างชาติจบการเสนอข่าว 12:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN